เราจะให้ดูสื่ออันหนึ่งซึ่งเรียกว่าตามรอยเท้าพ่อซึ่งพระเทพรัตน์เป็นคนพระราชนิพนธ์ขึ้นมาการเดินตามรอยเท้าพ่อมันน่าจะเรื่องง่ายดายแต่ปรากฏว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเป็นการบีบคั้นพระทัยมากในการเขียนออกมาอย่างนี้อุปสรรคปัญหาที่ขวางกั้นเราจะต้องอดทนต้องมีสติมากและอดทนการนำทางของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังถูกขัดขวางเหมือนจะมีภัยทั้งหลายเข้ามามากมายทีเดียวสะท้อนออกมาทางพระยศผลที่ประเทศออกมาเป็นการตามเดินตามรอยเท้าพ่อฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดพาเข้าไปในป่าใหญ่น่ากลัวทึบแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจ๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะเลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวงูเสือและหมาป่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมพ่อจ๋ายายบุกป่าดงดอยลูกน้อยตามรอยเท้าพ่อลูกวันไหวพ่อไม่เคยรังรอที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าน้ำตำเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียวเปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่าไปเถิดถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อลูกเอ๋ยเกิดมาอยู่โลกเรานี้ย่อมไม่มีที่ไหนรื่นรมบุกป่าฝ่าดงน้ำคมมิใช่พรมเรียงร้อยด้วยกรีพกาเลือดไหลอย่าคลายรอยยิ้มมองให้เห็นเป็นทับทิมบนใบหญ้าพุ่มไม้เขียวประคองละอองน้ำตาเหมือนเพชรสูงค่าบนมรกตเรืองรองจงอย่าลับความคลาเราจะพาคุณไปความไม่ทั้งหมดคนคนสุขุมไทยรองเราจะสุขตอนแรกที่พงสาวบอกว่าดูแล้วน้ำตาคลอน้ำตาคลอจริงๆค่ะทุกคนต้องแบบซาบซึ้งมากเพราะว่า เป็นภาพพระราชกรณียกิจนะคะที่เรียกว่าดูแล้วท่านน่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรคนถึงรักและบูชาท่านมากขนาดนี้พระองค์ท่านมากขนาดนี้นะคะพอดูเนี่ยรู้สึกเลยเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยทรงงานเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ทรงพระเยาว์วัยคือตั้งแต่แบบหนุ่มๆทรงทำงานแบบว่าคือประทับใจมากที่แบบลงไปนั่งคุยกับประชาชนอะไรเงี้ยคือแบบเดินมาหาแล้วลงไปนั่งคุยทุกคนรู้สึกเลยแบบเฮ้ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆนะที่ได้มีโอกาสแบบอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านแบบมากเหลือเกินอะไรเงี้ยพระองค์ท่านทรงสอนให้เหมือนกับว่าเป็นอาจารย์แบบทรงไม่ถือตัวเลยมันเหมือนมันตื้นตันใจอะไรเงี้ยที่แบบท่านทำให้เราขนาดนี้อะค่ะแต่ว่าคนไทยทำไมไม่รักกันทำไมไม่ทำเพื่อพ่อบ้างอะไรเงี้ยทั้งที่ท่านทำให้เรามาตลอดชีวิตตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงอยากจะให้ท่านน่ะมีรอยยิ้มในทุกๆวันมากกว่าที่จะต้องมาเครียดกับปัญหาทุกๆวันนี้ค่ะก็สะท้อนถึงตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วความสุขความสบายหรือว่าความสำเร็จในแบบในตามพระราชดำริของท่านเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายมันต้องมีความยากลำบากแต่มันจะทำให้มีความสุขมันจะเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็ธรรมชาติที่เราเดินผ่านเข้าไปค่ะกว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อน